ก่อนเปิดตลาดนะฮะอีกประมาณแค่10นาทีเนี่ยจับตาอยู่ผมว่า3หุ้นคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดใครเปิดในหน้าของเว็บของ z.or.th เนี่ยเขามีการแจ้งเอกสารสำคัญที่เป็นรายงานความคืบหน้าของ3บริษัทของ3บริษัทนะครับจริงๆ4บริษัทนะแต่ว่าอีก1บริษัทเขาขึ้น SP อยู่เขาติดอยู่นะครับแต่ว่า3บริษัทน่าสนใจสำหรับวันนี้ว่าจับตาราคาหุ้นให้ดีเพราะว่าจะเป็นการตอบรับระยะสั้นๆนะครับในแง่ของข่าวสารที่แจ้งต่อตลาดซับมาเช้าวันนี้นั่นเองนะครับก็เช้าวันนี้ฮะทางบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนนะครับก็มีการแจ้งต่อตลาดซับนะครับว่าเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะครับตัวของบริษัท Gulf Wealth to Energy นะครับโฮลดิ้งจำกัดนะครับหรือว่า GWTE เนี่ยนะครับซึ่ง Gulf เองถือหุ้น 100% ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท ETC นะครับเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเอาง่ายๆคือข้อแรกคือสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างตัวของกัฟตัวของลูกของกัฟเองนะฮะกับ EDC นะครับก็คือเข้าไปกัฟเนี่ยจะเข้าไปถือหุ้น 50% ในบริษัทที่บอกว่า Great Green Power จำกัดหรือว่า GGP GGP เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม10โครงการด้วยกันครับ10โครงการนะฮะโรงละ8เมกะวัตต์นะครับก็รวม80เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับมูลค่าลงทุนเนี่ยประมาณสัก 15,000 ล้านบาทอันนี้สำหรับโครงการทั้ง8โครงการทั้งตัวของ10โครงการนี้นะครับก็ COD นะครับกำหนดไว้ที่ปี2569อันนี้เรื่องแรกก่อนก็คือเอาง่ายๆคือ EDC เดิมเนี่ยเขาถือหุ้นอยู่ใน GGP เนี่ย 100% นะฮะแต่ว่ากราฟเนี่ยเข้าไปลงทุนก็คือไปซื้อหุ้นมา 50% นะฮะหลังจากนี้ก็จะทำให้ตัวของกราฟเองถือ 50% แล้ว ETC 50% อันนี้เรื่องแรกนะครับ10โครงการครับแล้วก็อีกเรื่องย่อยตรงเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนะครับก็มีการปรับโครงสร้างในบริษัทที่ชื่อว่า Suntech Innovation Power จำกัดเดิมนะฮะ Suntech เนี่ยครับจะมีกราฟถือหุ้น 51%มีตัวของ Milcon Steel เนี่ยถืออยู่ 49% อันนี้ในกลุ่มของเขานะครับก็คือว่าเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม2โรงด้วยกันโรงละ8เมกก็16เมกะวัตต์อันนี้มีการปรับโครงสร้างนะครับโดยก็มีการให้ตัวของ ETC นะครับเข้ามาร่วมถือหุ้นอยู่ประมาณเพิ่มเข้ามานะครับประมาณ 33% เอาง่ายๆคือก็ทั้งกราฟแล้วก็มีคอนก็ลดสัดส่วนลงโดยให้ ETC เข้ามาถือหุ้น 33% สัดส่วนใหม่ก็จะเป็น34 33แล้วก็33คือกราฟ34มิลคอน33แล้วก็ ETC 33% ใน2โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนะครับ16เมกะวัตต์ด้วยกันอันนี้ก็มีการเซ็นสัญญากับกฟผ.ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำหนด COD เนี่ย ก็ประมาณนั้นนะครับปี269อันนี้เรื่องของรถไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมอีกเรื่องนึงครับก็คือการเซ็นการลงนามสัญญาเป็นผู้ถือหุ้นระหว่างตัวของกราฟกับ Better World Green อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยครับตัวของ Better World Green นะฮะเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่า Circular Camp หรือว่าหุ้น CC หรือว่าตัว CC นะครับเป็นผู้คงพัฒนาโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรมเมื่อสักครู่นี้โรงไฟฟ้าขยะใช่ไหมใช่แต่นี้เชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมซึ่งทางกราฟเองก็เข้าไปร่วมถือหุ้นนะครับ 50% ใน Circular Camp ตรงนี้นะฮะก็จากเดิมเนี่ยตัวของ Better World Green เขาถือ 100%ตัวของกราฟเองก็เข้าไปถือหุ้น 50% ก็หลังจากนี้ก็ทำให้ตัวของกราฟเองถือหุ้น 50% แล้วก็ไปทวีตีเนี่ยถือหุ้น 50% ในโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมตรงนี้มูลค่าโครงการทั้งหมดเลยนะครับประมาณสัก 2,600 ล้านบาทแล้วก็มีกำหนดในแง่ของการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ก็คือปี2568ครับอันนี้หลักๆคือจัดหาเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมเพื่อไปป้อนให้10โรงไฟฟ้าเมื่อสักครู่นี้คือเรียกง่ายๆว่าต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในธุรกิจของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเนี่ยรวบอยู่มาทั้งหมดใช่เพราะต้นเนี่ยคือเป็นคนหาวัตถุดิบเข้ามายังโรงงานโรงงานก็ผลิตไฟฟ้าต่อใช่อันนี้ก็คือเอาทั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำไงครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าพอหลังจากนี้ไปเนี่ยครับตัวกราฟเองเขาก็จะมีโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเนี่ยฮะ12โครงการด้วยกันรวมกำลังผลิตทั้งหมดนะครับ96เมกะวัตต์แล้วก็มีโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรมเนี่ยอีก3โครงการอันนี้ก็ถือว่ากระบวนการในแง่ของการลงนามเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็น่าจับตาดูไอ้หุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะผมว่ากราฟเองเนี่ยสำหรับขยะอุตสาหกรรมเนี่ย
พอร์ตอาจจะไม่เยอะแต่เป็นการขยายรีเนเวิลไงใช่นะฮะแต่ที่ว่าน่าสนใจคือ BWG กับ ETC ซึ่งจริงๆก็จะมีตัวหนึ่งแต่ตัวนึงเนี่ยตอนนี้เขาขึ้นเครื่องหมาย SP อยู่นะครับน่าจับตาให้ดีนะครับ Better World Green กับ ETC วันนี้ก็คงจะตอบรับในเชิงบวกไม่น้อยนะครับแต่ว่าก็คงอาจจะก่อนหน้านี้ถ้าเราเห็นราคาทั้ง2หุ้นเนี่ยก็ถือว่ามาเรื่อยๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของการปรับตัวรับดูฮะแต่ว่าอาจจะแรงไม่มากนักเพราะว่าที่ผ่านมาถือว่าปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยการได้กราฟเบอร์1ในโรงงานไอ้โรงไฟฟ้านะเข้ามาร่วมถือหุ้นด้วยแบบนี้ 50% เนี่ยมันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างสำหรับ2หุ้นนี้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวนะครับครับก็ถือว่าเป็นประเด็นเดี๋ยวลองตามกันต่อดูเช่นเดียวกัน